ช่วงขับขี่ปลอดภัยสนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์ในเครื่องยนต์ของเรานะครับนอกจากของเหลวที่เป็นน้ำมันเครื่องนะครับที่มักจะถูกนึกถึงเป็นลำดับแรกๆแล้วเนี่ยนะครับต้องก็มีของเหลวในส่วนอื่นๆที่มีส่วนประกอบด้วยนะครับซึ่งอย่างที่วันนี้จะพูดถึงกันนะครับคือเรื่องของน้ำมันพาวเวอร์นะครับในเกียร์พาวเวอร์เนี่ยนะครับมีของเหลวที่ไปใช้หล่อลื่นทำงานอยู่ในระบบก็คือน้ำมันของพาวเวอร์บางคนเรียกมันน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับวัตถุประสงค์ของมันก็คือช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบไฮดรอลิกนะครับของระบบพาวเวอร์ให้เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถามว่าโดยส่วนมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะลืมนึกไปนะครับทีนี้น้ำมันพาวเวอร์เนี่ยอาจจะมีบางคนมีความเข้าใจว่าใช้ร่วมกับน้ำมันเกียร์ได้นะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับยังไม่ได้มีความซับซ้อนยังไม่ได้มีการพัฒนาไปไกลมากนักบางรุ่นบางยี่ห้อสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับเมื่อมีการพัฒนาเกียร์ให้ดีขึ้นนะครับก็มีการแยกใช้น้ำมันสำหรับน้ำมันเกียร์โดยเฉพาะและน้ำมันพาวเวอร์โดยเฉพาะแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างรถคันนี้นะครับ Isuzu Mew X คันนี้เนี่ยน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ก็สามารถดูได้จากกระปุกที่อยู่ข้างหน้านี่แหละนะครับเขาจะมีขีดบอกเอาไว้เลยนะครับเป็นมินิมัมกับแม็กซิมัมมินกับแม็กนะครับต่ำสุดกับสูงสุดเช่นเดียวกันครับทุกครั้งเวลาเราดูของเหลวเนี่ยให้ระดับเนี่ยมันอยู่ระหว่างบนกับล่างนะครับต่ำลงมาหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าต่ำกว่าขีดล่างนะครับและให้คอยสังเกตดูระดับเอาไว้เพราะจะบ่งบอกว่ามีความบกพร่องมีความสึกหรอเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับวันนี้ในอย่างกระปุกเนี้ยนะครับถูกระบุไว้เลยว่าเป็นตัวของน้ำมันพาวเวอร์นะครับใช้เป็นน้ำมันพาวเวอร์โดยเฉพาะส่วนจะใช้ในปริมาณเท่าไหร่ก็ต้องศึกษาดูจากคู่มือให้ดีนะครับเปิดออกมาดูเนี่ยจะเห็นได้นะครับจริงๆเราไม่ต้องเปิดเราก็เห็นระดับอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะเปิดให้ดูว่าสีนะครับดูได้จากคร่าวๆสีของน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนสีแดงอัมพันแบบเนี้ยนะครับเป็นแดงทับทิมแดงเม็ดทับทิมแบบเนี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสีมันถูกใช้งานไปนานๆสีมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้นนะครับเป็นแดงเข้มๆหรือกระทั่งเป็นสีดำไปเลยนะครับก็ควรจะต้องพิจารณาเปลี่ยนถ่ายอย่างที่2ก็คือว่าเมื่อตรงตามระยะการใช้งานโดยปกติทั่วๆไปก็มักจะดูตรวจเช็คอยู่เสมอนะครับในเกณฑ์ประมาณ2ปีหรือว่า 40,000 กม.นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะเปลี่ยนถ่ายระยะที่ดูในเกณฑ์เปลี่ยนถ่ายก็เหมือนกันกับระยะของน้ำมันเกียร์เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีความบกพร่องกับการบังคับหมุนพวงมาลัยมีเสียงนะครับมีอาการหนักมีอาการผิดเพี้ยนแตกต่างไปความรู้สึกที่แตกต่างไปเบื้องต้นดูจากระดับน้ำมันพาวเวอร์ได้ก่อนนะครับและถ้ายังไม่แน่ใจก็ไปให้ช่างไปให้ศูนย์บริการเขาตรวจสอบตรวจเช็คดูนะครับเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีครับ